ห้องแล้วก็เปิดวัดแล้วมึงดูแผนที่กูประมาณ15กิโลของมึงกี่กิโลอันนี้ไดโนเสาร์อะไรอ่ะอย่าไปดูอันนั้นพี่ดูวัดฟาร์มแกะตอนนี้เรากำลังหาสถานที่ไปอยู่ว่าจะไปไหนดีเฮ้ยเราต้องไปซื้อยาก่อนแล้วมึงได้ยังไปวัดไหนไม่รู้อ่ะก็ไปคิดกันไปคิดกันก็นี่อ่ะมึงบอกไปของแม่ไงบอกว่าอะไรนะพี่นอนมันไม่เรียบร้อยเราเป็นกุลสตรีไงเขาคิดว่าอาจจะแบบเราคนเรียบร้อยไงแต่มันไม่ใช่ไงมึงอยู่กับผิดเดี๋ยวคอยได้จ้ะมันรู้วัดพามณีเลยปะวัดพามณีใช่หลวงพ่อปัดแดงไม่เยอะเท่าไหร่แล้วข้างในคืออะไรค่ะคอนเตอร์เลยท่านเป็นของข้าวหรือของหวานครับไม่ใช่หรือว่าชอบเป็นแบบนี้คะก็เย็นนะคะสั่งอีกไหมอีกชุดไหมมึงจะบอกว่าวันนี้ช้างมาก็คือกินข้างทางตัดผ้าพี่ช้างนอนแดกบนรถกินก่อนนะจ๊ะเคเดินทางต่อจะไปทุ่งนาทุ่งนาคาเฟ่คือจะออกเลยคือตอนนี้เรากำลังจะออกจากที่ทุ่งนาน้อยแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันร้อนมากเนาะก็มีแค่วิวแนะนำว่าควรจะมาช่วงเช้าหรือไม่ก็เย็นไปเลยดีกว่ากลางวันมันร้อนมากคนที่ทนร้อนไม่ได้แล้วก็ติดความสบายแบบพวกเราไม่ควรไม่ควรไม่ควรมากลางวันจ้ะเราจะต้องทำภารกิจหนึ่งภารกิจก็คือการซื้อยานะจ๊ะแล้วไปถวายสังฆทานยาที่วัดใดวัดหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราก็ไปเซเว่นมานะคะอันนี้ก็ไปซื้อจะไปทำสังฆทานแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นแบบซื้อเองอยากซื้อยาอะไรเราก็ซื้อสำลีมียาไอยาหม่องมียาพาราเซตามอลน้ำมันมวยน้ำเกลือแล้วก็พวกยาแบบอะไรอะเพื่อกระเพาะปะตอนแรกอะจะไปวัดหลวงพ่อปากแดงแต่ว่าเหมือนแบบคนเยอะอย่างเงี้ยเลยแบบคิดใหม่ไปหาวัดที่แบบกันดาลหน่อยๆอะไรเงี้ยกันดาลที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีถ้าไม่มีจริงแล้วก็คงต้องกลับไปแถวบ้านและกระบังแหละถวายแล้วตลกมึงไงอีโลตลกมึงจะขำมึงไงที่มึงจะสวดของพระอันนี้คือเป็นท่อนที่พระต้องสวดให้เราไม่รู้เนี่ยเห็นพระเขาชะงักไปช่วงนึงโอ้ใช่เห็นพระจะขำเหมือนกันนะอุ้ยแต่ดีใจได้ทำบุญได้กันนะคะจริงงั้นเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย